ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอ้ยสวัสดีครับของพวกแกเป็นเดย์เช่นเคยนะครับตอนนี้ตัวเกมเปิดเข้ามาให้เล่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้จะมาสรุปให้ทั้งฝั่งคอนโซล PC แล้วก็มือถือเลยนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมีอะไรที่มาใหม่จากการอัปเดตในวันนี้กันบ้างนะครับขอเริ่มกันที่ตัวอีเวนต์กันก่อนเลยแล้วกันนะฮะว่าวันนี้เนี่ยมีอีเวนต์อะไรมาให้เล่นนะครับจริงๆก็ได้อัปเดตไปก่อนอันนี้แล้วเนาะสำหรับตัวนี่เลยครับเวอร์ไวครับนั่นเองนะฮะที่เป็นรูปบาเยิร์นมิวนิกอ่ะมาดูรางวัลกันสักหน่อยนะครับก็คือชาเลนจ์ที่1เก็บให้ได้1คะแนนชาเลนจ์ที่2เก็บให้ได้3คะแนนชาเลนจ์ที่3เก็บให้ได้5คะแนนจากการแข่งขันทั้งหมด3เกมนะครับก็จะรับไปเลยสูงสุดนะฮะ 8,000 GP แล้วก็ไอเทมเพิ่มเลเวลนะครับไปละ 1,000 ตรงนี้นะครับรวมเป็นเสร็จ4ใบนั่นเองนะครับเอาละฮะคราวนี้มาดูอีเวนต์ใหม่ล่าสุดกันบ้างครับผมกับ eFootball Championship Open นั่นเองนะครับเดี๋ยวมันจะมีให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปเช็คแรงได้ด้วยแต่ว่าจะสามารถเริ่มเช็คได้วันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาบอกเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับเพราะว่ากิจกรรมตรงนี้ทั้งฝั่งคอนโซล PC แล้วก็มือถือเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถมีโอกาสไปแข่งระดับโลกได้เลยนะครับก็สามารถเล่นได้ยาวๆนะฮะถึงวันที่12นะครับเวลา 18:59 เวลาประเทศไทยนั่นเองนะฮะก็แน่นอนครับต้องการเพียงแค่3คะแนนจากการเล่นทั้งหมด5เกมนะครับรับไปเลยสูงสุด 1,000 eFootball Point นะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้เลยนะฮะเรื่องการเช็คแรงเรตติ้งนะครับเราไปอยู่อันดับเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีพรุ่งนี้นะครับลืมบอกไปว่าอีเวนต์นี้นะฮะเล่นได้ถึงวันพฤหัสหน้าเวลา 8:59 นะครับคราวนี้มาต่อกันที่เรื่องของรางวัลกันบ้างนะครับวันนี้มี Special Login Campaign นะครับที่เขาจะแจกให้เราเนี่ยสามารถไปสุ่มลุ้นแพ็คตำนาน Real Madrid ได้ฟรีๆใช่มั้ยครับ1ครั้งแต่ว่าในฝั่งมือถือเนี่ยดีกว่าหน่อยนึงครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีการอัปเดตเวอร์ชั่น 1.1.3 ไม่ใช่เมื่อวานสิวันอังคารครับอัปเดตเวอร์ชั่น 1.1.3 เขาก็เลยให้มาแถมอีก1อันนะครับฝั่งมือถือก็จะได้สุ่มลุ้นมากกว่า1ครั้งนั่นเองนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าดีงามมากๆนั่นเองนะครับนี่นะเข้าไปเปิดกันได้เต็มที่ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับที่เขาให้มาสูงฟรีเนี่ยขอให้ได้ละกันไม่ว่าจะเป็นมาเกเลเล่ครับโอ้โหนี่น่าจะเหมือนฮะเดี๋ยวจะมารีวิวค่าพลังเนี่ยให้ได้รับชมกันแน่นอนนะครับรวมไปถึงโรเบโต้คาร์ลอสแล้วก็มูริเอเตสด้วยนั่นเองนะครับเลเวล10นะอ่ะไหนดูซิคนนี้เลเวล10เหมือนกันหรือเปล่าโอเคเลเวล14ครับถือว่าสูงใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะฮะคราวนี้มาต่อที่ตัวภารกิจหรือว่า objective กันบ้านดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีให้เราเข้ามาอัปเดตเริ่มใหม่นะครับผมทุกสัปดาห์และสำหรับตัวโทมิยาสุนะครับเข้าไปเล่นอีเวนต์ทัวร์ครับแข่งกับบอทนะฮะนี่นะครับให้ได้2เกมนะฮะชนะให้ได้1เกมครับยิงให้ได้ถึง4ประตูก็รับรางวัลตามนี้ไปเลยหรือว่า challenge event ที่เป็นรูปบาเยิร์นเมื่อกี้นะครับแข่งจบ2เกมชนะ1เกมแล้วก็ยิงไม่ได้4ประตูแล้วก็รับรางวัลไปเลย2-2อันด้านล่างนี้แค่ไปอัพเลเวลนักเตะแล้วก็ตีบวกอัพค่าพลังไปนะครับก็จะเคลียร์ของสัปดาห์นี้ได้ทั้งหมดเวลา 8:59 วันที่14ก็จะมีการรีใหม่อีก1รอบเพราะฉะนั้นอย่าลืมรีบๆเข้าไปเคลียร์กันด้วยนะครับส่วนตรงนี้ใครที่ยังเล่นไม่ครบนะครับมีเวลาอีก1สัปดาห์ก็อย่าลืมเข้ามาเล่นเพื่อรับรางวัลทั้งหมดตรงนี้กันด้วยนะครับส่วนเรื่องสัญลักษณ์นะครับที่ตัวเกมบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแสดงผลว่าตอนนี้อินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยเสถียรมากน้อยแค่ไหนนะครับจากตัวอย่างอย่างของผมตอนนี้เนี่ยมีแค่2ขีดเท่านั้นอาจจะไม่ได้เสถียรมากนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยต้อง3 4 5ขีดขึ้นไปถึงจะดีนะครับยังไงก็อย่าลืมเช็คอินเทอร์เน็ตของตัวเองก่อนเล่นโหมดออนไลน์แข่งกับคนกันด้วยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าจะเล่นในฝั่งคอนโซล PC หรือว่ามือถือนะครับวันนี้ตัวเกมมีการให้เราเนี่ยไปสุ่มลุ้นฟรีแล้ว1ครั้งก็อย่าลืมเข้าเกมทุกวันกันด้วยนะครับยาวไปจนถึงวันที่13นะครับเพราะว่าเขาจะมีการแจกเพิ่มเติมอีก5ครั้งนั่นเองศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารก็จะลืมเข้ามาให้ครบแล้วก็ไปเปิดแพ็คตำนานขอให้ทุกคนโชคดีได้ตำนานกลับไปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ